มันขึ้นอยู่กับว่าการรับรู้ข่าวนั้นเรารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเกิดสมมติเผลอไปอีทแล้วนะครับสำคัญคือการรู้ตัวว่าก้อนที่เรารู้สึกเนี่ยมันกำลังพาเราไปไหนกำลังพาให้เรายิ่งดิ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับทีนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องประเมินสถานการณ์ของใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันกำลังเริ่มเยอะไปกำลังเริ่มรู้สึกว่าชีวิตหม่นหมองมากเกินไปหรือเปล่าการรับรู้เรื่องโลกภายนอกเนาะไม่สำคัญเท่าเรารับรู้เรื่องโลกภายในของเราบางทีตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งรู้โลกภายนอกฉันยิ่งกลายเป็นผู้รู้แต่เราอาจจะไม่รู้เรื่องใจตัวเองเลยก็ได้สวัสดีค่ะพบกับต้นอ้อพัทธิมาโกมลบวรกุลในรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะทำให้วัยเก่าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการออกกำลังกายการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะถ้าพี่ๆวัยเก่าอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live หรือว่า Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะพี่ๆวัยเก่าคะปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของการเสพข่าวสารค่ะไม่ได้อยู่ในโทรทัศน์อย่างเดียวไม่ได้อยู่ในหนังสือพิมพ์แต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะต้องบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถเข้าถึงข่าวสารได้แบบง่ายดายเลยค่ะและการเสพข่าวสารบางครั้งนะคะจะมีทั้งข่าวเศร้าสลดใจข่าวรุนแรงต่างๆอาจส่งผลกระทบกับจิตใจของเราก็ได้เหมือนกันค่ะพี่ๆวัยเก่าจะเสพข่าวสารอย่างไรให้ไม่เครียดแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับจิตใจด้วยวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะเล่าเรื่องค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของการติดตามข่าวสารค่ะอย่างที่ต้นอ้อเกริ่นไว้ตอนต้นรายการว่าข่าวสารปัจจุบันนี้นอกจากเราจะดูผ่านทางโทรทัศน์แล้วเราสามารถดูผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้มากมายเลยนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวเราก็สามารถติดตามข่าวสารได้แล้วแล้วก็มีทั้งข่าวที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะเสพข่าวสารอย่างไรให้ไม่เศร้าไม่เครียดและมีสติด้วยนะคะร่วมพูดคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์หรือว่าคุณเอิญนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอ้อครับพูดถึงเรื่องข่าวสารต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณเอิญข่าวสารนี่มีกันมาแบบเต็มทุกช่องทางอะฮะแล้วก็เริ่มมีข่าวที่รุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้สูงอายุเองวัยเก่าเองนะคะในเรื่องของการเสพข่าวสารถ้าเป็นข่าวสารที่ทำให้รู้สึกเศร้าหรือว่าทำให้เราสลดใจทำให้เราหดหู่จะส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุยังไงบ้างคะโอ้แน่นอนครับคือต้องบอกว่าตะกี้คุณอ้อได้บอกแล้วนะมันเศร้าอะครับมันเศร้ามันหดหู่มันหม่นหมองเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เรารับรู้ชีวิตของเรารับรู้โลกของเราอะครับมันจะมีความหม่นหม่นหมองหมองมีความรู้สึกซึมซึมดำดำเทาเทาอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าคนเราอะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าสนามประสบการณ์คำว่าสนามประสบการณ์คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยครับในฐานะผู้รับรู้ไปแตะอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เราไปแตะในขอบเขตต่างๆมันจะกลายเป็นโลกที่เรารับรู้อะครับนี่คือโลกใบนี้ของเราอย่างเช่นผมมันจะมีสนามประสบการณ์แบบนึงเป็นโลกในการรับรู้ของผมคุณอ้อก็จะมีสนามประสบการณ์แบบนึงโลกในการรับรู้ของคุณอ้อทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือโลกของเราทีนี้ถ้าเรารับรู้ข่าวสารที่มันลบมันเศร้ามันหมองในสัดส่วนที่มากเราจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันดูมืดมนนะครับเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตข้างหน้ามันดูน่ากลัวจังมันดูน่าเศร้าหดหู่ไร้ความหวังไร้อนาคตจังแน่นอนสิ่งนี้มันก็จะเกาะติดใจเราไปในการที่แบบสมมติรับรู้เสร็จปั๊บเกิดความสะเทือนใจต่อให้หยุดรับรู้ไปแล้วเดินกลับไปอะครับมันมีตะกอนมันมีสิ่งที่เปื้อนใจเรามา
แล้วสุดท้ายมันก็จะแบบติดเราไปทุกที่ค่ะถ้าวางไม่ลงก็ทีนี้ก็ยิ่งซึมอะไรกันใช่แล้วบางทีอย่างผู้สูงอายุเองจะมีความรู้สึกที่ยึดติดกับข่าวสารไหมคะหรือว่าสิ่งที่เรากำลังไปเสพอยู่นะตอนนั้นแล้วเอามาอยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอามาเป็นกฎเกณฑ์ในการที่เขาจะตั้งเงื่อนไขต่างๆให้กับคนในครอบครัวไหมคะเอาเป็นไปได้อยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าผู้สูงวัยท่านนั้นนะครับอินเนาะต้องใช้คำว่าอินปกติคนเราจะมีอารมณ์กับสิ่งที่อินเท่านั้นแหละใช่ค่ะถ้าไม่อินก็ไม่รู้สึกอะไรก็เหมือนแค่รับรู้แล้วก็โอเคผ่านไปไม่สนใจไม่เกิดอารมณ์ร่วมแต่การจะเกิดอารมณ์ร่วมแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะต้องมีความเข้มข้นระดับหนึ่งและความเข้มข้นนี้มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกเอ๊ะหรือขัดแย้งกับค่านิยมกับคุณค่ากับคุณธรรมบางอย่างที่เรายึดถือเพราะว่าในฐานะตัวเราที่เป็นผู้รับรู้ข่าวครับมันจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินตัดสินว่าตัวละครในข่าวนี้ทำอย่างนี้ควรไม่ควรตัวละครในข่าวนี้ทำแบบนี้ใจร้ายจังหรือว่าเหยื่อในเหตุการณ์นี้รับรู้แล้วแบบน่าสงสารเหยื่อจังอย่างเงี้ยครับพอคุณธรรมมโนธรรมหรืออะไรก็ตามที่เป็นค่านิยมเรารับรู้แล้วมันเกิดการกระทบมีข้อมูลเข้ามากระทบกับค่านิยมเราปุ๊บมันเกิดการตัดสินว่าอะไรใช่ไม่ใช่มันอาจจะมีความรู้สึกเจ็บรู้สึกแค้นรู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกสงสารรู้สึกตั้งคำถามเกิดขึ้นเต็มหมดเลยไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกอินขึ้นมาทีเนี้ยถ้าเกิดมันมีข่าวอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นเหตุก่อการร้ายใดๆก็ตามผู้สูงวัยบางท่านถ้าเกิดมีคนที่เรารักอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเราเห็นว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นฉกชิงวิ่งราวอะไรก็แล้วแต่ทำร้ายร่างกายใช่ค่ะฆาตกรรมแล้วแต่เงี้ยฮะถูกต้องค่ะบางทีเขาจะรู้สึกกลัวกลัวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เขารักเหมือนกันเขาก็จะเหมือนที่คุณอ้อบอกครับว่าอาจจะไปตั้งกฎเกณฑ์กับคนในบ้านว่าเฮ้ยอย่าอย่างนี้นะอย่าอย่างนั้นนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะระวังตรงนู้นตรงนี้นะเพราะเขาอยากอุ่นใจครับว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่เขารักแต่นี่มันกลายเป็นว่าไปตีกรอบให้คนในบ้านอึดอัดเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีเข้าใจแหละว่าเรื่องนี้มันมีความเสี่ยงมีความน่ากลัวใช่ค่ะแต่จะไปนั่งระวังจนใช้ชีวิตไม่ได้มันก็คงน่าจะยากก็อาจจะเป็นความตึงหรือเป็นอะไรที่ทำให้เกิดการใช้ชีวิตยากในบ้านในครอบครัวเหมือนกันค่ะแล้วเวลาผู้สูงอายุรับรู้ข่าวสารแบบนี้จะส่งผลทำให้ผู้สูงอายุแบบเครียดหรือถึงขั้นเป็นแบบซึมเศร้าโอ้ครับแน่นอนอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ไหมคะแน่นอนแน่นอนครับขึ้นอยู่กับความหมกมุ่นค่ะอยู่ที่ว่าหมกมุ่นแล้วดึงตัวเองออกได้ไหมเพราะต้องบอกว่าโดยสภาพร่างกายผู้สูงวัยเนี่ยสภาพหัวใจความดันกล้ามหนังกล้ามเนื้อร่างกายด้วยนะคะร่างกายอะไรก็ตามมันมีความเสื่อมโทรมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการแบกรับความกดดันไม่เท่าวัยหนุ่มสาวแน่นอนทีนี้ต้องบอกว่าผู้สูงวัยต้องบอกว่าแล้วแต่บางท่านบางท่านเป็นคนที่แบบโอ้โหจิตใจ mindset ดีหมายถึงว่าทัศนคติค่อนข้างดีหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีภูมิคุ้มกันความทุกข์อยู่แล้วเวลาเขารับเจอเรื่องพวกนี้ครับเขาอาจจะโอเครับรู้ถึงความตึงรับรู้ถึงความเครียดช่วงหนึ่งแต่เขาจะรู้ดีว่าเขาจะต้องสลัดมันออกเมื่อไหร่แต่บางท่านเนี่ยด้วยอุปนิสัยใจคอเป็นคนชอบอินเป็นคนชอบโดดลงไปจมเงี้ยดูละครยังอินเลยนะคะใช่ใช่มีส่วนร่วมนี่เพราะเป็นข่าวในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ละครจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือเกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่แค่ละครยิ่งโดดเข้าไปมีส่วนร่วมในใจใหญ่เลยค่ะทีนี้มันดึงกลับเข้ามาแล้วมันถอนไม่ออกมันก็กลายเป็นว่าเขายิ่งจมยิ่งดิ่งยิ่งหมกมุ่นนะครับเพราะงั้นความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาอ่ะมีความหมกมุ่นและคุ้นคิดอยู่กับเรื่องนี้เข้มข้นและลึกแค่ไหนและเขาอยู่กับมันนานแค่ไหนด้วยถ้ามันยิ่งนานมากอะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังเนาะว่าต่อให้หยุดรับข่าวแล้วแต่กลับไปนั่งล้างจานยังคิดอยู่อาบน้ำจะนอนยังวิ่งอยู่ในหัวอยู่เลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าหนักน่าเป็นห่วงนะคุณเอิ้นเคยเจอผู้สูงอายุหรือว่าคนไข้ที่มาปรึกษาในด้านนี้บ้างไหมคะว่าอาจจะไปรับรู้เรื่องราวอะไรมาหรือเสพข่าวสารอะไรมาหรือเพื่อนมาบอกเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็เก็บมายึดอยู่ในใจของตัวเองจนทำให้เราแบบเครียดมีไหมคะจริงๆต้องบอกว่ามีครับแต่เป็นส่วนน้อยถ้าถามว่าทำไมเพราะว่าในความเป็นจริงของชีวิตนะครับมันจะมีสิ่งที่เป็นข่าวสารเข้ามาทบอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่อให้เขารับรู้ว่าเรื่องนี้แบบโอ้โหมันจุกใจเหลือเกินแบบรู้สึกเศร้าหดหู่แต่แน่นอนครับชีวิตในความเป็นจริงเขาก็ยังต้องรับรู้ข่าวสารอื่นอยู่ดีนั่นแหละแล้วพอเรื่องนี้เป็นกระแสอยู่พักนึงแล้วมันจบไปเดี๋ยวมันจะมีกระแสใหม่เข้ามาอาจจะเป็นกระแสเอนเตอร์เทนเมนต์กระแสเรื่องเศร้าเรื่องอื่นกระแสที่แบบสนุกสนานบันเทิงมันจะทบเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กับห้วงความเศร้าอยู่พักนึงเท่านั้นแหละแต่ในชีวิตจริงอะครับมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาให้เขาสนใจเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะเก่าละเรื่องนี้ผ่านไปละเราจดจำได้ในฐานะความทรงจำที่มันแบบเศร้าที่มันมองแต่สุดท้ายเราจะรู้ว่าเรื่องนี้มันอิ่มตัวแล้วครับทุกอย่างมันจบด้วยข้อมูลแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหม่ที่สำนักข่าวหรือทุกที่อะนำเสนอเข้ามาแล้วมันก็เฮ้ยเรื่องนี้มีเรื่องใหม่
ก็จะเริ่มขยับไปรับรู้เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเริ่มหลุดไปได้ไงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความรู้สึกของเราด้วยไหมคะด้วยครับด้วยอย่างถ้าผู้สูงอายุรับรู้ข่าวสารเขาควรจะรับรู้ข่าวสารแบบไหนเพื่อให้ไม่เครียดมีสติด้วยแล้วก็ยังดำเนินชีวิตได้ปกติอยู่ไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันอะโดยหลักการผมว่าอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าการรับรู้ข่าวนั้นเรารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการความรู้สึกควรจะจัดการอย่างไรเพื่อให้เราไม่เครียดครับครับการจัดการเหมือนที่บอกนะว่าถ้าเราตั้งต้นไปที่แยกได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเราสมมุติถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้แค่รับรู้แล้วไม่เกี่ยวกับเรามันก็จะไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าไม่มีอะไรต้องจัดการก็คือถ้าไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราไม่มีความรู้สึกร่วมด้วยเราก็สามารถจัดการกับความรู้สึกนั้นได้ก็คือมันเราก็จะไม่ยึดติดเราแค่รับรู้เฉยใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเผลอไปอีกแล้วนะครับสำคัญคือการรู้ตัวว่าไอ้ก้อนที่เรารู้สึกเนี่ยมันกำลังพาเราไปไหนกำลังพาให้เรายิ่งดิ่งหรือเปล่าเงี้ยครับทีนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องประเมินสถานการณ์ของใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันกำลังเริ่มเยอะไปกำลังเริ่มรู้สึกว่าชีวิตหม่นหมองมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งเราคล้ายๆว่าไม่ค่อยมีสติในการใช้ชีวิตแต่ละวันเพราะโมแต่คิดเรื่องในหัวค่ะอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเยอะไปอันเนี้ยสำคัญคือการตัดการรับรู้ก่อนและเหมือนที่ผมพูดตอนต้นนะครับสนามประสบการณ์สำคัญที่ว่าเราจะเติมแง่งามแง่บวกของชีวิตเข้ามาผสมหรือเรื่องอื่นเข้ามาผสมเพื่อให้เรื่องเนี้ยมันค่อยๆจางลงไปได้ไหมเพื่อให้เราคล้ายๆยังมีส่วนอื่นให้หายใจหรือว่าหันไปสนใจได้บ้างแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอะไรที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องลบกับตัวเองทำให้เราไม่มีความสุขเราก็ไปอย่าไปยึดถือมันเลยก็ปล่อยมันไปรับรู้เฉยๆว่าเอามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นด้วยอย่างเรื่องของเวลาล่ะคะเวลาที่เราเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าไปเสพข่าวนั้นๆเป็นเวลานานๆจะส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจไหมคะแน่นอนครับเหมือนที่บอกว่ายิ่งแตะมันมากยิ่งอยู่กับมันมากยิ่งอินกับเรานานนะครับเพราะงั้นจริงๆเราต้องบอกว่าระยะเวลาเนี่ยผมคงจะกำหนดเป็นตัวเลขยากว่าเวลาเท่าไหร่ที่เหมาะสมกันแน่เพราะเรื่องนี้แต่ละคนนะครับมีสไตล์หรือว่ามีวิธีการรับรู้ข่าวสารไม่เหมือนกันบางคนรับรู้แล้วดูต่อถ้าถามว่าทำไมถึงดูต่อเพราะเขาอยากเข้ารู้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มถูกไหมฮะมันเลยทำให้ช่วงเวลาของเขาเนี่ยมันเป็นการคล้ายๆเก็บข้อมูลเพิ่มมันก็เลยดูเหมือนคุ้มค่าที่ใช้เวลาค่ะแล้วอย่างผู้สูงอายุบางท่านนะคะอาจจะเสพข่าวมากจนทำให้เกิดความเครียดอย่างลูกหลานสามารถสังเกตผู้สูงอายุได้ไหมคะว่าตอนนี้แม่เราหรือว่าคุณพ่อเราอาจจะเครียดมากเกินไปหรือเปล่าหรือโอเคอาจจะเป็นอาการเครียดแบบปกติเราสังเกตได้ไหมคะสังเกตได้อยู่แล้วครับของพวกนี้เห็นด้วยตาเปล่าได้อยู่แล้วคิ้วขมวดตลอดเลยคำว่าตาเปล่าคืออะไรเราเห็นท่านแบบไถดูเนาะแล้วก็เห็นว่าเห็นชอบอ่านแต่ข่าวเนี้ยหรืออาจจะแบบเปิดทีวีแล้วก็เฝ้ารอที่จะฟังข่าวเนี้ยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแล้วว่าท่านกำลังใช้เวลากับตรงนี้เยอะส่วนต่อมาคือดูว่าสภาวะอารมณ์ของท่านที่กำลังดูทีวีหรือว่ารับข่าวสารเนี่ยดูเครียดดูหมกมุ่นไหมนะครับถ้าเห็นเนาะเราสามารถเข้าไปทักได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยอาจจะรับรู้เยอะไปแล้วนะก็เป็นห่วงคล้ายๆอาจจะแบบเบรกบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับรู้ใหม่ก็ได้ไม่งั้นจะเครียดเกินไปเนี่ยครับอย่างลูกหลานสามารถที่จะบอกกับผู้สูงอายุได้ไหมคะว่าข่าวนี้เนี่ยค่ะเหมือนให้ความคิดเห็นหรือว่าอาจจะเข้าไปช่วยให้คำแนะนำเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในข่าวแล้วก็อาจจะอินมากๆเลยมาให้ใครเข้าไปยุ่งเลยแต่ลูกหลานเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่มันอาจจะผิดปกติอย่างเงี้ยลูกหลานสามารถเข้าไปช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับจริงๆต้องบอกว่าเราสามารถเข้าไปตักเตือนได้แต่อันนี้ต้องบอกเงื่อนไขก่อนขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆวัยเก่าผู้สูงวัยในบ้านเป็นคนที่เปิดใจรับฟังและโดยพื้นฐานเป็นคนมีสติอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนที่แบบค่อนข้างดื้อค่อนข้างแข็งอะไรเงี้ยฮะต้องบอกเลยว่าลูกหลานเข้าไปเตือนยากเผลอการเข้าไปเตือนนี่แหละจะทำให้แตกหักกันเองในบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างต้องดูหน้างานเป็นที่ตั้งว่าเหมาะให้เตือนไหมคนนี้เป็นคนที่เตือนได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเตือนไม่ได้เราพูดแยบได้ครับพูดอย่างน้อยเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ว่าเฮ้ยยังไงก็สังเกตใจไว้แล้วกันว่ามันกำลังดิ่งไปไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราไม่ต้องเข้าไปทำอะไรเพราะเหมือนที่ผมบอกว่าทุกอย่างจะมีประสบการณ์เรื่องใหม่เข้ามาและมันจะมีจุดอิ่มตัวของมันเดี๋ยวจุดนึงอ่ะเดี๋ยวเขาจะวางเองเราอย่าเพิ่งเข้าไปแทรกแซงอะไรเร็วเกินไปครับเพราะว่าบางทีการเข้าไปแทรกแซงเร็วเกินไปนอกจากตัวเขาจะหมกมุ่นเรื่องนี้แล้วเนาะเขาอาจจะหันมาทะเลาะกับเราด้วยกลายเป็นปัญหาที่สองขึ้นมาแล้วถ้าเขาเครียดมากๆเราพาไปพบจิตแพทย์หรือว่ามาพบนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ไหมคะได้ได้ครับได้แต่เพียงแค่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าพี่ๆวัยเก่าคนนั้นกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนทุกคนกำลังชี้ว่าเขาเป็นปัญหาหรือเปล่ากลายเป็นว่าเอ้าฉันกลายเป็นตัวปัญหาแล้วกลายเป็นทะเลาะกันในบ้านก็มีเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าสถานการณ์เนาะพี่ๆวัยเก่าเจ้าของเรื่องอยากจะมาคุยไหมค่ะ
ให้พี่เอิญฝากถึงพี่ๆวัยเก่าสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการเสพข่าวสารคือข่าวสารเนี่ยเราไม่เสพเลยก็ไม่ได้ก็คือก็มีทั้งประโยชน์ด้วยแล้วก็มีทั้งโทษด้วยอยากให้แนะนำพี่ๆวัยเก่าสักนิดนึงค่ะได้ครับก็แนะนำพี่ๆวัยเก่านะครับว่าทุกวันนี้ข่าวสารมันมีอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราเต็มไปหมดนะครับสำคัญคืออยากให้เรากลับมาทบทวนว่าจริงๆแล้วข่าวที่เรากำลังรับรู้เนี่ยเป็นประโยชน์ไหมข้อแรกนะครับอย่างที่สองคือเกี่ยวกับเราหรือเปล่าถ้าเป็นประโยชน์ก็รับรู้ไว้ครับยังไงผมว่าการรับรู้ความเป็นไปของโลกนี้มันก็เป็นเรียกว่าข้อมูลเพื่อให้เราคล้ายๆปรับตัวเข้ากับชีวิตจริงได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่ารับรู้มากเกินไปจนไม่เป็นประโยชน์หรือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยฮะก็ขอให้แบบเบรกไว้นะครับการรับรู้เรื่องโลกภายนอกเนาะไม่สำคัญเท่าเรารับรู้เรื่องโลกภายในของเราบางทีตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งรู้โลกภายนอกฉันยิ่งกลายเป็นผู้รู้แต่เราอาจจะไม่รู้เรื่องใจตัวเองเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นสำคัญคือก็อย่าลืมนะครับที่จะกลับมาดูใจตัวเองแล้วก็พยายามขัดเกลาตัวเองให้กลายเป็นผู้รู้ทันจิตใจเรานะครับแล้วเราก็จะห่างไกลจากใครๆพิษภัยของสื่อได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอิญนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับได้เวลาที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายกันแล้วนะคะวันนี้โค้ชอังมีท่ายืดเส้นยืดสายมาฝากกันจะมีท่าอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงเก่ายังฟิตวันนี้นะคะอังมี3ท่าป้องกันการปวดเข่ามาฝากค่ะเป็นการฝึกไปด้วยแล้วก็กายภาพไปในตัวด้วยนะคะเริ่มจากท่าแรกเลยค่ะเราจะใช้การเคลื่อนไหวนะคะอย่างช้าๆและใช้กล้ามเนื้อของส่วนเข่าเนี่ยนะคะกับแฮมสตริงด้านหลังมากขึ้นทำให้ช่วยพยุงเข่าให้แข็งแรงมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะเป็น2สเต็ปค่ะเป็นการย่อเหมือนสควอทนะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ย่อสุดนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยค่ะขึ้นปุ๊บนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เตะขาขึ้นค่ะไม่ต้องเตะสูงนะคะจะได้ทรงตัวได้นะคะสลับกันแบบนี้ค่ะส่วนใครที่ย่อเยอะไม่ได้นะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราโฟกัสได้ก็พอค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าย่อเยอะแล้วเนี่ยอาจจะแบบปวดเข่าได้นะคะเราก็ค่อยๆเริ่มสเต็ปง่ายๆค่ะทำ12ครั้งนะคะ 3-4 เซตค่ะฝึกทุกวันนะคะสำหรับอันนี้นะคะย่อแค่นี้พอค่ะเพราะเป็นการฝึกป้องกันบาดเจ็บนะคะขึ้นแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยเตะไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะมาต่อที่ท่าที่2กันเลยค่ะคือการย่อสควอทนะคะค้างไว้ค่ะจะเป็นขาแคบแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะสลับข้างแบบนี้ค่ะนับ1 2ต่อเนื่องกันเลยนะคะ20ครั้งค่ะ 3-4 เซตไม่ต้องย่อเยอะนะคะเกร็งหน้าท้องด้วยนะคะระหว่างทำบางคนนะคะอาจจะถามว่าเอ๊ะเราจะต้องแยกขากว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราตึงด้านข้างสะโพกของเราแบบนี้นะคะนี่ค่ะการฝึกสเต็ปของเรานะคะแล้วก็ช่วยการขยับกล้ามเนื้อนะคะให้แข็งแรงขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ20ครั้งค่ะ 3-4 เซตเดี๋ยวทำด้านข้างให้ดูรอบนึงนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าอังจะพับสะโพกไปแค่นิดเดียวนะคะไม่ได้แบบย่อเยอะมากนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเข่านั่นเองแล้วเราก็ขึ้นแบบนี้ค่ะด้วยท่าที่3กันเลยนะคะท่าที่3เป็นท่าเล็กลังนั่นเองนะคะช่วยให้แฮมสตริงแข็งแรงนะคะแล้วก็สะโพกแข็งแรงนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะทำสลับกันนะคะนี่ค่ะก้าวไปข้างหลังแบบนี้ค่ะนับต่อเนื่องเลยนะคะ20ครั้งค่ะ 3-4 เซตค่ะเชิดอกไว้นะคะตัวไม่โน้มไปข้างหน้านะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องย่อได้ไม่เยอะนะคะไม่เป็นไรนะคะย่อแค่ครึ่งเดียวก็ได้ค่ะสำหรับคนบาดเจ็บอยู่แล้วนะคะโฟกัสไปที่ก้นนะคะเกรงก้นนะคะระหว่างลงนะคะแล้วก็หน้าท้องด้วยนะคะไม่ต้องเร่งจังหวะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้เราคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วก็ล้มนะคะ
ริงหน้าท้องเกร็งก้นนะคะระหว่างเล่นครบแล้วนะคะสำหรับ3ท่าป้องกันการปวดเข่านั่นเองนะคะทุกคนสามารถไปฝึกกันได้ง่ายๆที่บ้านนะคะโดยเริ่มจากท่าที่ง่ายๆที่อังสอนก่อนก็ได้ค่ะลองฝึกกันดูนะคะยืดเส้นยืดสายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องตั๊กดานยารออยู่แล้วค่ะจะพาพี่ๆวัยเก่าไปบริหารสมองกันพาไปเรียนรู้วิธีการทำจานกาบหมากของดีของบ้านท่าดีหมีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงห้องเรียนวัยเก่าค่ะในช่วงห้องเรียนวัยเก่าวันนี้ค่ะตักพาพี่ๆวัยเก่าและคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านท่าดีหมีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะจะพามาดูภาชนะรักโลกค่ะซึ่งเขาทำจากวัสดุธรรมชาติในชุมชนก็คือจานกาบหมากนะคะทำจากกาบหมากแบบนี้ล่ะค่ะจะมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกับพี่ๆวัยเก่ากันค่ะและตอนนี้ค่ะตักอยู่กับพริกกล้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพริกกล้วยเป็นสมาชิกใช่ไหมคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากบ้านท่าดีหมีต้องถามพริกกล้วยก่อนเลยจานกาบหมากเนี่ยทำมาจากกาบหมากที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ใช่ค่ะมีขั้นตอนแบบไหนบ้างถ้าเราได้กาบหมากมาแล้วแบบนี้อันดับแรกของเราก็คือเลือกกาบหมากที่ไม่มีเชื้อรานะคะแล้วก็มาแช่น้ำล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะคะตัวนี้เราล้างทำความสะอาดมาแล้วใช่ไหมคะเราผึ่งพอหมาดแต่ไม่ให้แห้งแล้วก็ไปขึ้นลูกอันนี้เป็นการใช้ความร้อนเหรอคะใช้ความร้อนค่ะอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาแล้วแต่ชิ้นงานค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับกาบหมากด้วยว่าบางหรือหนาความชื้นความแห้งของกาบบางก็สำคัญนะคะกาบหมากเพราะว่าถ้ากาบหมากแห้งเกินไปเวลาเราขึ้นลูกมันก็จะแตกแต่ถ้าชื้นเกินไปเวลาขึ้นรูปมันก็จะเป็นคราบเหมือนเราโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่น่าใช้อันนี้เราได้รับการสนับสนุนไหมคะหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนนะคะโดยท่านผู้ว่าอนุมัติลงพื้นที่ให้ค่ะตามความตั้งใจแรกเริ่มเพราะว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าใช้วัสดุธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดขยะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จออกมาหลากหลายรูปแบบนำไปใช้งานยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องเนี่ยก็คือเราใช้แทนกล่องโฟมลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นพวกร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงตัวนี้จะทำขนมพวกอบขนมบราวนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ใส่ขนมได้ใส่เบเกอรี่ได้นะคะใช่ค่ะแล้วประโยชน์ของจานกาบหมากเนี่ยค่ะในเรื่องของความทนทานกันน้ำเป็นยังไงบ้างคะทนทานกันน้ำก็คือเราสามารถใส่น้ำได้คลุกคลิกนะคะก็คือได้เกือบทั้งวันเลยแต่ถ้าเป็นพวกของแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราอยากเพิ่มอายุการใช้งานของเขาก็คือมีวิธีตัดใบตองรองก่อนอะไรอย่างเงี้ยจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นของที่ใส่น้ำคลุกคลิกก็คือสามารถรียูสได้อย่างน้อย 3-4 ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นพวกของแห้งก็คือ10บวกขึ้นไปได้เลยค่ะน้ำมารียูสนี่ก็คือล้างแล้วก็ใช่ค่ะใช้น้ำยาล้างจานธรรมดาได้ใช่ค่ะปกติแต่ว่าเราต้องผ่านน้ำอย่างเร็วเราไม่แช่ไว้เหมือนถ้วยชามปกติเพราะว่าข้อเสียของเขาถ้ามีความชื้นปุ๊บมันก็จะคืนรูปค่ะสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ไหมเข้าไมโครเวฟได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนึ่งไม่แนะนำค่ะอ๋อก็คืออะไรที่เปียกน้ำนานๆต้องแช่น้ำนะคะไม่แนะนำแต่ว่านี่สามารถเข้าไมโครเวฟได้แล้วก็สามารถใส่อาหารที่เป็นน้ำๆได้ใช่นะคะโอเคสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานต้องมีการเก็บรักษาไหมคะสำคัญก็คืออย่าให้โดนความชื้นค่ะเวลาเราเก็บรักษาก็คือไม่เหมาะกับห้องแอร์อย่างที่บอกว่าเป็นการดูแลโดยชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยตัวนี้เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนยังไงบ้างของเราในกลุ่มของเราก็คือถือว่าเป็นรายได้เสริมเพราะว่ารายได้หลักของคนในชุมชนก็คือมาจากการเกษตรค่ะเช่นปลูกยางพาราสวนผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของเราจะมีผลไม้ตามฤดูกาลค่ะที่นี่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถติดต่อมาดูได้ตอนนี้พี่ๆวัยเก่าเราก็กำลังเรียนรู้กันอยู่เลยนะคะคุณกล้วยคะตอนนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าเข้ามาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราก็จะได้เรียนให้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกกาบหมากนะคะแล้วก็แช่ล้างทำความสะอาดกาบหมากจนถึงขึ้นรูปแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่สำเร็จเลยค่ะค่ะก็คือได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนใช่ค่ะสามารถมาลองทำได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือไม่คนไหนสนใจนั่งเครื่องลองเหยียบลองทำดูก็ได้ค่ะเรียกว่าพี่ๆวัยเก่าที่เข้ามาเรียนรู้ก็สามารถ
นำไปต่อยอดของตัวเองได้เลยใครสนใจธุรกิจทางด้านนี้ก็สามารถนำไปเป็นรายได้ให้กับตัวเองได้ใช่ค่ะเพราะว่าของเราไม่มีจดลิขสิทธิ์ค่ะก็คืออยากให้ลดขยะในพื้นที่ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้ค่ะเรียกว่ามาที่บ้านท่าดีหมีได้ทั้งท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชนแล้วก็ได้สนับสนุนคนในชุมชนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กล้วยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเป็นไงคะเหมือนจะยากไหมคะเหมือนจะยากค่ะเพราะว่าเราต้องหาขนาดต้องหาขนาดให้มันพอดีกันนะคะเพื่อที่จะอัดออกมาเป็นลูกเหยียบข้างหน้านะคะเหยียบข้างหน้าข้างหน้าลงค่ะหาลูกค่ะเครื่องมันจะไหลขึ้นมาโอเคหยุดค่ะโอเคอ๋อเป็นแล้วนี่มันเหยียบคันเร่งเลยค่ะเป็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะได้มาทดลองแต่ว่าต้องระมัดระวังความร้อนนิดนึงนะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะแล้วก็นำมาใช้ได้จริงนะคะมันเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเรามาเรียนรู้แล้วมองว่าชุมชนอื่นๆเนี่ยสามารถนำไปทำได้ไหมมันยากไหมไม่น่ายากนะคะเพราะว่าเครื่องมือมันก็มาพร้อมแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ก็ส่วนมากจะมีทั่วไปใช่ไหมคะทุกชุมชนอาจจะต้องมีหรือว่าถ้าชุมชนนี้ไม่มีเราก็จัดส่งไปได้ทั่วประเทศใช่ไหมคะวันนี้ได้ความรู้ค่ะได้ความรู้ดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นจานเก๋ๆฝีมือของเราเองน่าภูมิใจที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นภาชนะรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะต้องขอบคุณน้องปาร์คดานยาที่นำกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากพี่ๆวัยเก่าด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ด้วยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อและทีมงานแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ